หลังจากไปเยี่ยมพังดัมมี่และน้องยุ้ยและน้องมีนาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางแล้วคุณหนูนางกัญจนาศิลปะอาชาได้ไปเยี่ยมน้องกัญญาที่ฟาร์มช้างพัทระจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะโดยได้ไปดูเบื้องหลังการดูแลการทำอาหารเสริมให้น้องกัญญาและให้กำลังใจทีมงานในการดูแลน้องกัญญาเราไปชมคลิปบรรยากาศกันเลยค่ะขอขอบคุณคลิปจาก Facebook คุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาด้วยค่ะเราจะมีเกลือแร่ให้เป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยเริ่มปั่นก่อนต้องไปบดครับกินวันทุกวันกินทุกวันทุกวันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่บวนเหลือนี้ป้าก็กินอันเดียวกันเลยค่ะวันดีนะต้องทำอย่างเนี้ย6 ครั้งกินมื้อละแซ่บ6 8 8 มื้อป่ะก็คือ8 ถาดอ่ะพี่พ่อๆก็ค่อยๆทำอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่วันละถาดนะคะวันนึงอ่ะ6 ถึง 8 ถาดนะคะแล้วคุณชัดก็บอกว่าให้ดูหน้าพ่อๆแต่ละคนเงยหน้าหน่อยค่ะคุณชัดก็ใช้คำพูดเองนะคะไม่ใช่กัญจนานะบอกว่าหน้าตาเนี่ยเกลื่อนแบบนี้แต่ฝีมืออ่ะแล้วก็จิตใจอ่ะละเอียดประณีตมากนะคะในการเลี้ยงดูลูกสาวน้องกัญญานะคะแค่หน้าตาพี่ๆเขาจะดูดุนะคะแต่เราตัดสินใจหน้าตาไม่ได้ดูสิคะความตั้งอกตั้งใจนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าทำด้วยหัวใจของความรักนะคะอาหารเนี่ยปรุงด้วยความรักเขาก็ให้กับเด็กน้อยเด็กกำพร้าเด็กกัญญาให้มีสุขภาพที่แข็งแรงวันหนึ่งอ่ะต้องทำประมาณ6 ถึง 8 รอบนะคะอาหารกัญญาที่พ่อๆเขาปรุงให้ส่วนประกอบก็จะมีอ้อยมีงาแล้วก็มียาสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีของกัญญาคุณพัชบอกว่าถ้าแม่ๆอยากจะรู้ว่าอาหารที่กัญญากินเนี่ยรสชาติเป็นยังไงให้ลองไปชิมสลัดแคลนะคะแม่ๆก็จะรู้ว่ากัญญาลูกสาวแม่ๆเนี่ยกินอาหารเนี่ยแล้วรสชาติเป็นยังไงลองกินดูนะคะแต่น่าจะดีเนาะเพราะว่ามีเป็นของส่วนประกอบที่มีคุณค่าทั้งนั้นเลยไม่ว่ามะพร้าวเอ้ยไม่ว่ามะพร้าวใช่ไหมไม่ใช่อ้อยอ้อยนะคะงาแล้วก็สมุนไพรนะคะหรือให้ตาเขาให้คุณอาชิมแล้วนะขอบคุณมากด้วยมันชัดเจนมากเลยว่ามันต่างกันมากแค่ไหนป้าป้อนี่หลบหน้าเพราะคุยป้อนี่ยืนหน้าเธอไม่ไว้หน้าป้าเลยดูไม่ได้ป้อนไม่ต้องหลบแม่บนมาดิมาดิตั้งเข้าไปขนาดไปของกล้วยยังไม่ค่อยจะรับจากมือป้าเลยลูกเอ้ยดูบนดูมาดิบนรักป้าคุยจังเลยนี่เขาขายทิ้งเลยอ่ะเพราะคุยป้อนเจ้าค่ะสงสารตรงไหนก็เย็นคือจับปลายหางก็เย็นจับปลายหูก็เย็นหลงละหลงละคิวของเราก็หายไปแล้วดูเป็นไม่กินพอคือมีหนังหลบเลยเว้ยคุณหนูนาลองอ้อมไปหมายถึงว่าอีกด้านหนึ่งของเราใช่ครับอย่างนั้นครับใช่ใช่อ๋อใช่อย่างนี้เหรอเขาเปิดจับอยากให้มาทางด้านเอาว่าก็ยังว่าก็จะคนทีเบิร์ดยังไงก็ไม่ถึงใจแล้วต้องเรื่องของเขาเลยยังไม่บังคับใจครับไม่บังคับใจคุณหนูนาไม่ต้องมาใจแม้กระทั่งคุยนะคะบอกว่าน้องมีเนื้อตรงนี้เหมือนกับว่าคือตุ้ยนุ้ยขึ้นมาแล้วเหมือนเนื้อส่วนเกินก็คือเป็นความยุ้ยของน้องค่ะเหมือนเนี่ยมีเนื้อตุ้ยนุ้ยขึ้นมาแล้วโตวันโตคืนนะลูกนะกินนมไม่ยืดหยุดเลยไม่ทำอย่างอื่นเลย